ตโนประวัติพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศรังสีพระอริยเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงเสนอตอนที่39เรื่องความรู้สึกในการไปต่างประเทศหลวงปู่เทศรังสีได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าหลังจากที่ตระเวนไปตามเมืองต่างๆมีเมืองสิงคโปร์3ครั้งและออสเตรเลียและอินโดนีเซียแล้วเราก็กลับมาถึงกรุงเทพในวันที่24มกราคมพุทธศักราช2520เป็นเวลารวมทั้งสิ้น2เดือนเศษแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นแต่ก็ได้ประโยชน์เกินกว่าที่คาดหมายไว้มากที่สิงคโปร์และออสเตรเลียมีผู้สนใจศึกษาธรรมะอย่างจริงจังจำนวนไม่น้อยส่วนในอินโดนีเซียยิ่งมีผู้สนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นไปอีกเมื่อเราไปอบรมเพิ่มเติมก็ยิ่งมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเราไปเห็นแล้วก็น่าสงสารแม้จะมีคนสอนน้อยแต่กระนั้นการปฏิบัติของเขาก็เป็นไปโดยส่วนมากการอบรมธรรมะเราได้เขียนไว้แล้วในหนังสือปุจฉาวิสัชนาธรรมะในต่างประเทศส่วนรายละเอียดของการเดินทางก็ได้เล่าเอาไว้แล้วในประวัติชีวิตการไปต่างประเทศท่านผู้สนใจอาจหาอ่านได้ตามใจทุเรียนมีเปลือกหนาหนามคมก็เพื่อรักษาเนื้อในของมันไว้ท่านที่ต้องการรับประทานจงคล้อยพิขาที่ต่อระหว่างภูของมันแล้วฉีกออกท่านก็คงได้รับประทานและรู้จักรสอันโอชาสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ดีแล้วถูกต้องแล้วหมดทุกประการนอกจากคนฉลาดผู้มีปัญญาจะรู้จักฝึกฝนอบรมตนเองให้ดีและถูกต้องเท่านั้นมนุษย์เราทุกเพศทุกวัยและทุกชาติภาษาแม้ตลอดถึงสัตว์ทุกจำพวกคงไม่มีใครสักคนเดียวที่จะปฏิเสธว่าเขาเหล่านั้นไม่ต้องการความสุขเพื่อตัวเองและต่างเกลียดความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งสองประการนี้แลมนุษย์ชาวโลกตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจึงได้พากันดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อหาหนทางให้พ้นจากทุกข์ที่ตนเกลียดแล้วให้ได้มาซึ่งความสุขที่ตนต้องการนั้นการดิ้นรนที่ว่านี้แหละบางทีมันก็ออกมาในรูปการพัฒนาด้านต่างๆพร้อมกันไปในตัวแต่การพัฒนาที่ว่านี้ถึงแม้จะเป็นการพัฒนาด้วยเหตุผลก็จริงแลถ้าพิจารณาให้ดีๆจะเห็นว่ามันเจริญไปด้านหนึ่งของมันแต่อีกด้านหนึ่งมันกลับให้เสื่อมลงความทุกข์เป็นคุณมหาศาลแก่การพัฒนาคือถ้าไม่เกิดความฉลาดเพื่อเอาตนรอดแต่พร้อมกันนั้นมันก็ได้นำความทุกข์เดือดร้อนมาปล่อยไว้ให้แก่โลกเป็นอเนกประการเราเมื่อก่อนไม่เคยไปเมืองนอกเมืองนากับเขานอกจากเช้ามาแจวเรือข้ามแม่น้ำโขงไปฉันที่นครเวียงจันทน์ของลาวแล้วก็กลับมาจำวัดที่วัดเท่านั้นครั้งนี้แก่จนจะเข้าหลวงอยู่แล้วบังเอิญได้ไปเที่ยวเมืองนอกกับเขาเมื่อไปแล้วก็ไม่เห็นความสนุกตื่นเต้นอะไรนอกจากจะได้ไปเห็นข้อเท็จจริงความเป็นอยู่เป็นไปของมนุษย์เราตลอดสังสารทั่วๆไปในแต่ละประเทศก็มีสภาพเช่นเดียวกันกับประเทศของเราและประเทศลาวที่ไปเห็นมาแล้วจะผิดแผกกันบ้างเล็กน้อยก็รสนิยมของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆข้อใหญ่ก็ลงจุดเดียวกันคือเกลียดทุกข์ดิ้นรนเพื่อให้ตนได้พ้นไปจากทุกข์ฉะนั้นในเมื่อเราไม่ต้องการทุกข์สัตว์จำพวกอื่นก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อเกิดมาอยู่ในวงล้อมของสิ่งสองประการนี้แล้วจึงควรคำนึงถึงวิถีชีวิตของตนสามประการดังกล่าวต่อไปนี้ซึ่งทุกๆคน
จะต้องดำเนินให้ถูกต้องเป็นธรรมถ้าหากเราไม่เข้าใจในวิถีชีวิตและดำเนินไม่ถูกต้องเป็นธรรมแล้วผลที่ได้รับนอกจากจะไม่นำความสุขมาให้แก่ตนเองและคนอื่นแล้วยังจะต้องเพิ่มทวีความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ตนและคนอื่นอีกด้วยทุกคนทั้งผู้มีอำนาจมีความฉลาดรู้ดีและคนมีคนจนพากันพูดเสียงเดียวกันหมดในเมื่อพูดถึงความดีของศีลธรรมอันมีค่างามว่าสังคมมันพาไปเมื่อรู้ว่าสังคมมันเลวแล้วและเราคนหนึ่งไม่ใช่หรือที่มีส่วนในสังคมนั้นแล้วทำไมแต่ละคนจึงไม่ช่วยกันคิดแก้ไขหรือต้านทานสังคมนั้นไว้บ้างแล้วพากันเอาสังคมที่ดีๆมีประโยชน์มาใช้เสียสังคมมันจะได้ดีขึ้นครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีและอาชีพก็ดีทั้ง3อย่างนี้จะดำเนินไปด้วยความราบรื่นและเรียบร้อยเป็นสุขแล้วต้องดำเนินให้ถูกต้องตามหลักคารวะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถ้าหากไม่แล้วจะไร้ค่านำมาแต่ความเดือดร้อนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวศีลธรรมเครื่องนำโลกให้เกิดความสุขประเทศชาติบ้านเมืองใดก็ตามจะเจริญก้าวหน้าในด้านวัตถุก็ดีหรือในด้านการบริหารจะเป็นระบอบและลัทธิใดก็ตามหากขาดหลักศีลธรรมดังกล่าววันนี้จะหาความสุขทางใจให้สมบูรณ์ได้ยากธรรมคือการไม่ประพฤติชั่วของคนแต่ละคนก็ดีและแต่ละคนต่างก็กลัวต่อความไม่ดีด้วยกันแล้วนั่นแลคือความเจริญที่แท้จริงของครอบครัวและของสังคมตลอดถึงอาชีพและประเทศชาติเป็นที่สุดการเดินทางในครั้งนี้พลอากาศโทชูสุทธิโชติกรรมการผู้จัดการบริษัทการบินไทยจำกัดได้ช่วยเป็นธุระจัดทำเรื่องการเดินทางให้เรียบร้อยทุกอย่างนับตั้งแต่การทำหนังสือเดินทางวีซ่าตั๋วเรือบินเป็นต้นแล้วยังติดตามไปส่งจนถึงสิงคโปร์และอินโดนีเซียในตอนหลังเมื่อตนเองไม่สามารถจะไปได้ด้วยโดยตลอดก็ยังอุตส่าห์ติดต่อส่งข่าวไปยังสาขาต่างๆที่สิงคโปร์ซิดนีย์จาการ์ตาและบาหลีตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำเรือบินให้การต้อนรับและให้ความสะดวกเป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะที่จาการ์ตาซึ่งมีคุณสุทธิพรกนสูตรเป็นผู้จัดการเธอและภรรยาคุณติ๊กยังได้เป็นธุระช่วยเหลือเรื่องที่พักและการเดินทางภาคพื้นดินไปเมืองต่างๆอีกด้วยจึงขอจารึกน้ำใจและบุญคุณของพลอากาศโทชูและคุณสุภาพสุทธิโชติพร้อมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทการบินไทยทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้เอื้อเฟื้อคณะของเราไว้ณโอกาสนี้ด้วยเมื่อกลับมาแล้วประมาณ2เดือนชาวสิงคโปร์ได้นิมนต์กลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดูที่ที่เขาอยากสร้างวัดเพื่ออบรมกรรมฐานได้ไปดูที่ประมาณ10แห่งแต่ไม่มีที่แห่งใดเหมาะที่จะสร้างวัดได้การที่ไม่ได้ที่ก็ดีเหมือนกันถ้ามีการสร้างวัดขึ้นมาก็จะต้องเป็นกังวลอีกเพราะสร้างแล้วก็จะต้องเป็นภาระมีธุระคอยดูแล